ญาตน้องสื่อมวลชนได้แถลงผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาติดตามผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองซึ่งเราประชุมกันทุกวันอังคาร 9:30 นนะฮะที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้เราก็มีความเห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยกปปส.นั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากนอกจากนี้ก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราแถลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจในวันนี้พิเศษก็คือเราจะมองลึกลงไปถึงผลกระทบทางด้านการเมืองที่เกิดจากกปปส.ออกมาชุมนุมกันต่อเนื่องหลายเดือนแล้วก็มีท่าทีว่าจะจบลงอย่างไรสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทางทุกภาคส่วนในสังคมเรียกร้องอยากเห็นการเลือกตั้งอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะจะได้มีรัฐบาลและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลโดยชอบธรรมแล้วก็จะสามารถดูแลงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะครับอันนี้ก็ล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง6เดือนแล้วซึ่งปกตินั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ก็จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าขณะนี้กระบวนการจัดทำงบประมาณอยู่ในขั้นตอนการเสนอของบประมาณจากส่วนราชการต่างๆเท่านั้นซึ่งหลายส่วนราชการก็ยังไม่สามารถสรุปรายงานเสนอของบประมาณมาอย่างสำนักงบประมาณอันนี้คือความล่าช้าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายังไม่สามารถเข้าไปใช้ในพื้นที่ที่ทำงานของตนเองการรวบรวมข้อมูลต่างๆนั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะก็เลยทำให้เกิดการวิเคราะห์การประเมินว่านอกเหนือจากงบลงทุนต่างๆที่เอามาใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของส่วนราชการเท่านั้นเรายังห่วงใยไปถึงผลกระทบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือในส่วนของงบลงทุนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะก็ถือว่าสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจลงไปถึงฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและทางธนาคารโลกเองก็ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ที่ร้อยละ3และปีหน้าร้อยละ 4.5 ก็ถือเป็นระดับต่ำสุดของประเทศในอาเซียนนี่คือความบอบช้ำมากๆเลยนะคะเนี่ยระดับข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องหยุดคิดได้แล้วหยุดคิดว่าจะไปสนับสนุนให้มีม็อบให้มีการชุมนุมทางการเมืองต่อไปหรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับทางสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำประเทศไทยที่ระบุว่าการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีการระบุว่ากรณีที่ไทยไม่มีรัฐบาลมาทำหน้าที่ในไตรมาสที่3หรือช่วงครึ่งหลังของปีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงแน่นอนนักลงทุนก็ยังคงรอดูเมื่อไม่มีการลงทุนจากรัฐเพราะงบลงทุนไม่เกิดก็เป็นไปได้ที่ GDP นั้นจะโตต่ำกว่าร้อยละ2และอีกเรื่องหนึ่งก็คือสำนักงานสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจอย่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่งก็ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปี2557ลงเหลือร้อยละ3ถึงร้อยละ4จากเดิมคาดว่าจะโตถึงร้อยละ4ร้อยละ5นะคะและขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ประกาศลดเป้า GDP ในปี2557ลงเหลือร้อยละ 2.7 จากเดิมคาดว่าจะได้ประมาณร้อยละ 3
สำหรับเป้าหมายที่ประกาศก็ลดลงจากปีที่แล้ว2556นะที่โตได้ร้อยละ 2.9 สำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เช่นเดียวกันค่ะมีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 2.6 นะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยของกสิกรไทยเองก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยถ้าหากว่ายืดเยื้อต่อไปไม่มีข้อยุตินั้นจะกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนในระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้นรวมทั้งถ้าหากส่งออกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้อันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยปี57อาจขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 1.3 เท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์กันอย่างน่าใจหายนะคะว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่เศรษฐกิจปีนี้อาจจะโตไม่มีการขยับตัวคือว่าไม่โตนะคือ 0% คือติดลบได้3ไปค่ะนี่เป็นความห่วงใยที่เราได้ศึกษาติดตามแล้วก็เห็นข้อมูลออกมานะคะและในส่วนของการติดตามผลกระทบทางด้านการเมืองทางด้านการเมืองก็อยากจะเชิญคณะกรรมการของเราอีกท่านหนึ่งก็คือดร.สิงห์ทองบัวชุมได้แถลงว่าเราได้พิจารณาว่าเกิดผลกระทบทางการเมืองเช่นกันจากการชุมนุมทางการเมืองนี้นะคะโดยตรงไม่ซ้ำไปนะเชิญครับกับในกรณีที่มีการประกาศตนเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นั้นจะเห็นได้ว่ามันเกิดความอาจแตกแยกขึ้นมีเจตนาที่ชัดเจนว่าจะล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งได้มีกลุ่มบุคคลมีองค์กรแล้วก็มีพรรคได้ร่วมในการสมคบคิดและประสานกันเป็นทอดในการที่จะดำเนินการที่ไม่สุจริตต่อระบอบประชาธิปไตยและไม่ได้ยึดหลักของนิติธรรมถึงขนาดว่าบางอาจไปรบกวนพระยุคลบาทเจตนาก็เพื่อจะสร้างสุญญากาศทางการเมืองในเรื่องของฝ่ายบริหารแล้วยังไม่พอยังสอดประสานกับกระบวนการทางที่สภาที่จะนำเสนอให้มีนายกคนกลางโดยขัดซึ่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คือการขอนายกตามมาตรา7และอีกบางคนในองค์กรอิสระได้วินิจฉัยละเมิดซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่เกินหน้าที่ถึงขนาดบอกว่าทำงานใหญ่ต้องให้เอียงเป็นพวกที่ไม่รู้หน้าที่และพยายามที่จะขยายอำนาจของตัวเองนั้นไปก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารแต่ขณะเดียวกันครับยังมีพวกที่ใช้กฎหมายและรัฐธรรมนูญนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีองค์กรที่มีกฎหมายรองรับถึงขนาดว่าเจอใครหมิ่นจะกวาดไปสร้างองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี่ก็ไม่เคารพซึ่งนิติรัฐนิติธรรมเป็นการกระทบซึ่งสิทธิมวลชนใช้ความรุนแรงโดยที่มีอาวุธเป็นการย้อนรอยไปถึงตุลา19ขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมวลชนแห่งชาติจะต้องเข้าดำเนินการติดตามดูแลว่าองค์กรนอกกฎหมายเหล่านี้สร้างความเกลียดชังความขัดแย้งซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะกระทบต่อสังคมในประเทศอย่างรุนแรงในโอกาสต่อไปครับค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยประเด็นล่าสุดที่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณที่ได้ออกมาพูดว่าเปิดเผยว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะมีขึ้นในปี2558ทราบว่าหลายงานของอาเซียนหยุดชะงักไปเนื่องมาจากปัญหาของประเทศไทยที่ยังไม่มีรัฐบาลและรัฐสภาตัวจริงในการทำงานแล้วก็การลงนามสัตยาบันหรือข้อตกลงใดๆที่สำคัญก็ทำไม่ได้การลงทุนการบริการนะคะก็ชะงักไปหมดเลย
ก็ถือว่าต้องเร่งแก้ปัญหาทางออกของประเทศโดยด่วนเพื่อให้กลไกต่างๆของอาเซียนนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องดร.สุรินทร์ที่พูดว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นตัวถ่วงของอาเซียนในการเปิด AEC เนื่องจากยังไม่มีรัฐสภาในการพิจารณาข้อตกลงต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าซึ่งเป็นแบบนี้ไปนานๆก็จะทำให้ไทยและอาเซียนเสียโอกาสไปมากก็ไม่ทราบว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ยินเสียงของดร.สุรินทร์หรือเปล่าได้เห็นได้ติดตามชมข่าวหรือเอกสารต่างๆที่เป็นถ้อยแถลงของดร.สุรินทร์พิศวรรณไหมดร.สุรินทร์พิศวรรณก็เคยเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็น่าที่จะพูดคุยกันโดยตรงบ้างนะคะว่าขอให้กปปส.นั้นยุติการชุมนุมเถอะเพราะว่ากปปส.นั้นมีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ประสงค์ให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทยเขาไม่ประสงค์ให้มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเขาอยากได้สภาประชาชนเขาอยากได้รัฐบาลที่ตั้งเองไม่ได้เลือกจากประชาชนนี่คือสิ่งที่กปปส.ทำก็อยากที่จะให้กปปส.นั้นฟังคำพูดของดร.สุรินทร์ว่าประเทศไทยกลายเป็นตัวถ่วงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะปัญหาการเมืองทีนี้การเมืองในประเทศไทยเรากำลังหาทางออกร่วมกันนั่นก็คือต้องมีการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้วันนี้พรรคการเมืองต่างๆก็พูดคุยกันที่กกต.นัดหมายมาหารือกันเสียดายที่กกต.ไม่อนุมัติให้มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบใช่ไหมคะนั่นก็ถือว่าก็ยังดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยก็ไม่ต้องไปหารือกับพรรคการเมืองใดๆแล้วเดินหน้ากำหนดวันเลือกตั้งได้เลยซึ่งพรรคเพื่อไทยของเราก็มีจุดยืนเหมือนเดิมว่าขอให้เร่งรัดการเลือกตั้งเมื่อออกราชกฤษฎีกาแล้วภายใน60วันนะคะถึงจะรวดเร็วแล้วก็ทันการทั้งงบประมาณรายจ่ายก็จะได้เป็นระบบของมันแล้วที่สำคัญเราจะได้รัฐสภาเราจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละคือทางออกประเทศที่ดีที่สุดเพราะนั้นนักการเมืองต่างๆเนี่ยอย่าได้มาเล่นลิ้นต่อไปเลยนะฮะหน้าพรรคบางพรรคก็ออกมาเล่นลิ้นสารพัดเลยก็อยากที่จะให้รู้ว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศจากการศึกษาติดตามผลกระทบทั้งการเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะฮะทางด้านเศรษฐกิจองค์กรที่สำคัญที่สุดก็คือธนาคารโลกในประเทศไทยก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยต่างก็ยืนยันเป็นจุดเดียวกันว่าเศรษฐกิจไทยของเราถดถอยความเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าและขณะนี้การจัดเก็บภาษีต่างๆซึ่งจะเป็นรายได้ของประเทศก็ไม่เป็นไปตามเป้าเราก็ห่วงใยมากๆเลยต่อการจัดตั้งงบประมาณของรัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าจะเป็นรัฐบาลที่เหนื่อยที่สุดเพราะจะต้องมาแก้ความสูญเสียในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนั้นจะเหน็ดเหนื่อยกันมากก็ทำลายเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เกียรติภูมิของประเทศไปมากมายแล้วขอให้หยุดเถอะนะคะกปปส.โดยเฉพาะอย่าได้มาคิดเปลี่ยนแปลงการเมืองซึ่งพวกเราเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเขาต้องการกติกาที่ดีเหมือนเดิมนั่นก็คือให้สิทธิประชาชนเคารพสิทธิเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ต้องให้เขาได้เลือกตัวแทนของเขามาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมาเป็นฝ่ายบริหารเหมือนเดิมส่วนที่จะมาอ้างว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็ต้องเป็นความผิดของกกต.ซึ่งมีกกต.อยู่ทุกจังหวัดแล้วเนี่ยก็ต้องไปโทษที่นั่นไม่ใช่มาโทษนักการเมืองด้วยกันเองนะคะเพราะนั้นเราเห็นว่าผลกระทบทางด้านการเมืองที่เราแถลงในวันนี้นั้นเราก็จะติดตามต่อไปและขอยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะเปลี่ยนแปลงกติกาการเมืองไปจากระบอบประชาธิปไตยตามข้อเสนอข้อเรียกร้องของกปปส.นะคะแล้วเราก็จะได้ศึกษาผลกระทบทางด้านอื่นๆต่อไปโดยเฉพาะที่เราเป็นห่วงอย่างยิ่งในวันนี้ที่พูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือชาวนาค่ะเพราะชาวนานั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเป็นอยู่ก็คือ
การลงทุนการปลูกข้าวของเขานั้นต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นมากเลยทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลงค่าแรงมันพุ่งขึ้นไปแต่ว่าเขาขายข้าวได้ซึ่งไม่มีการรับจำนำนั้นราคาไม่กี่พันบาทต่อเปลี่ยนนี่คือความบอบช้ำที่เศรษฐกิจของคนยากคนจนในครัวเรือนของคนยากคนจนก็คือชาวนาได้รับผลในขณะนี้เขาถึงพยายามเรียกร้องชาวนาถึงเรียกร้องว่าอย่าหยุดโครงการจำนำข้าวของเขาเลยหลังจากที่เราไปฟังชาวนาที่อ่างทองแล้วเนี่ยเราก็จะเดินสายไปพบชาวนาที่ทางภาคอื่นๆต่อไปได้ผลอย่างไรก็จะได้แถลงให้สื่อมวลชนได้รับทราบเพื่อประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้การทำงานของพรรคเพื่อไทยที่ห่วงใยทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะก็ขอแถลงการประชุมในวันนี้ให้น้องๆสื่อมวลชนได้รับทราบนะคะขอบคุณมากค่ะหลายประเทศที่เขาห้ามคนในประเทศเข้ามาเขากลัวอันตรายค่ะถ้าคนในประเทศเข้ามาสิบเปอร์เซ็นต์ที่คนที่เคยไปร่วมชุมนุมบอกว่ารู้งี้ไม่ไปชุมนุมดีกว่าไม่ไปชุมนุมด้วยดีกว่าเพราะว่าทำลายเงินในกระเป๋าของตนเองทำให้เศรษฐกิจทรุดโทรมโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครนั้นได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ